สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการตรงไปตรงมาประจำวันศุกร์ที่5มิถุนายน2563กับผมจำนงชัยมงคลนะครับวันนี้คงเป็นประเด็นที่โพนะครับซุปเปอร์โพเนี่ยออกมาชี้นะครับว่ารัฐบาลนี้ควรยุบสภาแล้วก็ทำการเลือกตั้งใหม่คืนอำนาจให้กับประชาชนนั่นคือประเด็นที่เราคงจะต้องพูดคุยกันหลังจากที่เราก็วิเคราะห์มาโดยตลอดนะครับว่ารัฐบาลนี้จะดูได้ขนาดไหนเพียงใดนั้นก็เป็นเสียงวิเคราะห์นะครับเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากกลุ่มนักการเมืองหรือว่ากลุ่มหลายๆคนแต่ว่าสำคัญนะครับโพก็คือการสำรวจหรือเป็นงานวิจัยถ้าดูซุปเปอร์โพครั้งนี้แล้วเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะดูมีมาตรฐานในการวิจัยไม่ได้แปลว่าที่ผ่านมาไม่มีมาตรฐานอะไรนะครับแต่ผมมองงานวิจัยนะครับหรือการออกโพลในครั้งนี้นะที่บอกว่าซูเปอร์โพลเสนอผลสำรวจภาคสนามเรื่องภาพการเมืองหลังสู้ศึกอภิปรายกรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศโดยดำเนินการเก็บข้อมูลแบบผสมผสานคือมิกซ์เมทอดเนี่ยนะครับทั้งการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์และลงพื้นที่และเก็บข้อมูลในโลกโซเชียลทั้งการวิจัยเชิงปริมาณนะครับและก็มีงานวิจัยทางเชิงคุณภาพก็คือค่อนข้างจะครบถ้วนนะครับจากกลุ่มตัวอย่าง 1,621 ตัวอย่างดำเนินการนะครับตั้งแต่วันที่2ถึง4มิถุนายน2563คือกระบวนการในงานวิจัยในลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะครับมองว่าเป็นลักษณะของค่อนข้างที่จะมีข้อมูลเที่ยงพอสมควรก็คือมีทั้งข้อมูลแบบผสมผสานหรือ mixed method นะครับคือทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพถ้าเป็นงานวิจัยในระดับปริญญาเอกก็จะมีหลักเหล่านี้แหละครับเพื่อที่จะดูความเที่ยงหรือดูความแน่นอนของงานวิจัยนะครับเดี๋ยวผลจะออกมาอย่างไรไปคุยกับท่านอาคมสุวรรณนกอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับพรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทยก็หลายปีที่ผ่านมากับก็เป็นแขกประจำกับตรงไปตรงมาครับสวัสดีครับท่านอาคมครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็อีกวันหนึ่งที่เราออกนอกสถานที่ที่กระชารีสอร์ทได้พี่คมนะครับนะครับก็แหมวันนี้ผมอ่านโพลแล้วนี่นะนะถ้าดูโพลท่านอาคมนะครับเขาบอกว่าสอบถามถึงภาพการเมืองหลังสู้ศึกอภิปรายพรกูบรกองเงินกู้แล้วนี่นะครับ81.1ท่านอาคมเห็นภาพการเมืองเก่าๆนะจัดคนเข้ามาเอาผลประโยชน์เงินกู้ที่รัฐบาลก่อหนี้ให้ประชาชนทุกคนในชาติรองลงมาคือ 79.4 เห็นภาพนักการเมืองยี้แย่แย่เดิมๆนะทำให้เด็กและเยาวชนลอกเรียนแบบโกง 176.4 เห็นภาพสงสารเห็นใจอุตมะยังมีอยู่เลยนะนะครับแล้วก็ร้อยละ 75.6เห็นภาพการเมืองที่เสร็จนาฆ่าโคถึงก็ประเด็นการอาจารย์เล็กนิดนึงนะนะครับอ่ะมาไล่ทีละประเด็นเนื้อท่านผู้ชม 81.1 เห็นภาพการเมืองเก่าๆอันนะจัดคนเข้ามาเอาผลประโยชน์เงินกู้ที่รัฐบาลก่อหนี้ให้กับประชาชนทุกคนในชาติ เป็นยังไงฮะ นะครับเอาเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นลักษณะงานวิจัยแบบถามตอบคือพูดไปก่อนนะคือการที่ข้อพิปรายเรื่องพระราชกำหนดเงินกู้ที่รัฐบาลอ้างว่ากู้เพื่อจะมาช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาโรคระบาดโควิด19เนี่ยนะฮะคือเป็นการกู้ชนิดที่ว่ามากมหาศาลนะถ้าพูดถึงว่ากับการกับโรคระบาดที่ระบาดในประเทศไทยเนี่ยกับโควิดที่ว่าโควิดระบาดในประเทศไทยซึ่งทำให้พลเมืองไทยเนี่ยตายไป57 คนนะนับถึงวันนี้นะก็นับถึงวันนี้คือจนเรียกว่าคือเขามองใครๆก็มองว่ามันเหมือนโรคไม่ระบาดแล้วนะเพราะว่าการที่ว่าถ้าในหมู่ถ้าประเทศเราเนี่ยพลเมืองประมาณเกือบ70 ล้านเนี่ยนะฮะถ้าติดโรคระบาดโรคที่เรียกว่าโรคระบาดนะซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันระบาดหรือเปล่าครับคือ
ติดโรควันละคน2คนหรือบางวันก็ไม่มีสักคนนึงนะฮะอะไรเนี่ยเราจะเรียกโรคระบาดนี่มันดูมันผมว่ามันยังไงอยู่นะโรคระบาดเนี่ยมันต้องในหมู่มากอ๋อระบาดก็ต้องทั่วประเทศทั่วจังหวัดทั่วอะไรต่างๆต้องมีประกาศภาคอีสานนี่15จังหวัด16จังหวัดระบาดคนนี่ขี้เยี่ยวกันอยู่ทุกวันทุกคืนอ้วกแตกอ้วกแตนกันมันต้องระบาดอย่างนั้นดิตายกันเป็นเบื่อตายเป็นเบื่อเออทำศพกันไม่ทันวัดสวดไม่ทันอะไรปากเนื้ออย่างนั้นปากตายอันนี้มันไม่มีแต่ตอนนี้นะได้แต่คนมาจากตะวันออกกลางหรือมาจากอินโดมาจากไหนแล้วก็ตรวจพบที่สนามบินสุวรรณภูมิว่าติดโควิดมาแล้วก็เอาคนเหล่านั้นเนี่ยพาไปเก็บไว้ที่ไอเขาเรียกที่อะไรนะที่เก็บโควิดอะตะไคร้เป็นโควิดเขาเรียกศูนย์อะไรรองจนศูนย์กักตักโรคแล้วก็เอาไปแก้ไขปัญหาว่างั้นเด้อนะฮะซึ่งไม่มีการระบาดในหมู่คนไทยภายในประเทศเนี่ยเป็นเวลาเกือบเดือนแล้วนะครับเมื่อวานผมอ่านข่าวหนังจากข่าวของทางประเทศลาวนะประเทศลาวก็แถลงข่าวบอกว่าในประเทศเขานี่หมายความว่าในเวลา54วันเนี่ยไม่มีโรคระบาดจากคนลาวสู่คนลาวและไม่มีคนลาวตายแม้แต่คนเดียวดังนั้นเขาประกาศเลิกแล้วนะไอ้โควิดเนี่ยไอ้ที่ปิดนู่นปิดนี่อะไรไม่ใช่เรื่องที่สำคัญที่อันตรายหรือมากมายก็เลยไม่มีแล้วเขาดังนั้นเขาเปิดทุกสิ่งทุกอย่างนะของประเทศลาวนะแต่ทีนี้ประเทศเราเนี่ยความจริงมันอยู่สภาพอย่างนี้แต่ว่าไปกู้เงินเอา1 ล้าน 1 ล้านล้าน1ล้านล้าน 1.9 ล้านล้านเออเรียกไม่ถูกเลยเรียกว่าครับ 1.9 ล้านล้านนี่นะครับท่านผู้ชมคือถ้าเติมเข้าไปอีกสัก40,000 ล้านเนี่ยมันจะเต็มเพดานชั่วๆเลยก็ตอนนี้เหลือเพดานอยู่ประมาณ 2% กว่าๆไม่ใช่ 0.4% ตอนนี้นี่นะโอ้ไม่ใช่ 1% หรือ 2%0.4% คือไม่ถึง 1% ก็เต็มเพดานแต่ทีนี้เขาว่าตามหลักวิชานี่นะในสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยสถานการณ์โรคระบาดอย่างนี้ซึ่งรัฐบาลได้ปิดบ้านปิดเมืองปิดร้านค้าปิดอะไรมันทำให้เศรษฐกิจเนี่ยทรุดลงมันก็ทำให้ GDP นี่หดตัวลงดังนั้นเขาบอกเงินกู้เนี่ยที่รัฐบาลกู้เท่านี้มันเกินเพดานไปแล้วเพราะว่าเขาบอกรัฐบาลประเทศคือยังไม่มีรัฐบาลไหนในประเทศไทยที่กู้ได้มากขนาดนี้คือรวมแล้ว 8.8 ล้านล้านรัฐบาลหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่ากู้ได้ไม่เกิน 60% คือนี่เพดาน GDP เพดานการกู้เงินของประเทศนะไม่เกิน 60% ของ GDP เพราะถ้าเกินอย่างนั้นประเทศมันล่มแล้วมันล้มแล้วถ้าใกล้เมื่อไหร่ก็ยิ่งใกล้ล้มเมื่อนั้นแต่ว่ารัฐบาลก็กู้ซะจนตามตัวเลขในนักเศรษฐศาสตร์เขาบอกเหลืออีก 0.4% ก็เต็มไม่ปัญหาคือเวลานี้กู้ขนาดนี้แล้วยังไม่มีหลักประกันนะว่ากู้ขนาดนี้แล้วเนี่ยจะฟื้นเศรษฐกิจได้หรือไม่นะไม่มีคำตอบคือพูดง่ายๆว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยกู้เงินครั้งนี้นะครับฮะไม่มีแผนการว่าจะเอามาทำอะไรให้คนเห็นครับดังนั้นเมื่อนำเรื่องเนี่ยเข้าไปสู่สภาเพราะตามกฎหมายรัฐธรรมนูญนี่หมายความว่าเมื่อกู้เงินเนี่ยพ.ร.ก.เนี่ยเมื่อเปิดสภาแล้วต้องรีบนำเข้าสู่สภาเสนอต่อส.ส.เขาครับแต่นี่ส.ส.ก็ถามหานี่ว่ามีแผนงานอะไรมั่งปรากฏว่าไม่มีไม่มีสักแผนหนึ่งสุดท้ายก็จะต้องมีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเรื่องการใช้เงินก็ประมาณเงินกู้นี่แหละสภากำลังพิจารณาอยู่ก็เชื่อว่าน่าจะตั้งอยู่แต่จริงๆแต่เดิมรัฐบาลพยายามที่จะไม่ตั้งมันจะผลักว่าเฮ้ยจะไปตั้งกรรมธิการวิสามัญทำไมพวกผมมีคนตรวจอยู่คือนึกดูว่ารัฐบาลกู้เงินขนาดนี้นะรัฐบาลไม่มีแผนงานแม้แต่นิดเดียวใช่ไหมครับนี่ถ้าว่าในสภาไม่พูดขึ้นมานะรัฐบาลก็กู้มาแล้วก็ใช้ฉลุยก็ใช้ไปเรื่อยๆเหมือนกับว่าเราจะไปกู้เงินแบงค์นี่ครับท่านผู้ชมมันยังต้องมีแผนงานนะแบงค์ก็ดูนะไม่ใช่คุณไปถึงไปขอกู้เงิน10ล้านนี่มีเงินมีทรัพย์สินอยู่ร้อยล้านบอกขอกู้มาสัก10ล้านนี่เขาไม่ได้ให้นะก็ไม่ให้เขาต้องดูว่าคุณมีแผนอะไรมีแผนอะไรไอ้แผนทรัพย์สินที่คุณว่านี่คุณต้องมีโฉนดเอาไปดูนะใช่ต้องมีโฉนดมีอะไรทำกันเป็นเรื่องเป็นราวนะถูกครับอันนี้ไม่มีเลยวันนี้ภาพของโพลที่ออกมา 181.1 เห็นภาพการเมืองเก่า
จัดคนเข้าหาเอาเข้ามาเอาผลประโยชน์เงินกู้นั่นเองที่รัฐบาลก่อหนี้ให้กับประชาชนทุกคนในชาติอันนี้ผลโพลนะครับ 81.1 เนี่ยเขามองอย่างนั้นจริงๆดังนั้นพวกกลุ่มการเมืองต่างๆนะหรือว่าพวกพรรคการเมืองต่างๆที่ครองกระทรวงกันอยู่เนี่ยต่างคนต่างก็จะเสนอสิผมขอ2,000 ล้านผมขอ 10,000 ล้านผมมันก็อย่างเนี้ยครับแบ่งกันไปอย่างเงี้ยแล้วแต่ตัวเองจะคิดได้คือไม่ได้คิดมาก่อนนะเพิ่งคิดมารู้ได้เงินแล้วดังนั้นไม่รู้เอาหาเออหรือพูดง่ายๆบางทีก็เขียนแผนโกหกหาเงินไปก่อนนะเอาเงินมาก่อนเอาเขียนพอคร่าวๆก็เอามาก็แล้วกันนี่คือตัวปัญหาเอาเงินมาก็แล้วกันนี่คือปัญหาอันนี้ก็ไปจนถึงมองว่านะครับไปจัดคนเอาผลประโยชน์เงินกู้นะครับอันนี้ยังมองกันอยู่นะ 79.4 เห็นภาพการเมืองยี้แย่ๆเดิมๆทำให้เด็กเยาวชนลอกเรียนแบบโกงน่าจะมุมมองเดียวกันป่ะวันนี้การทุจริตคอร์รัปชันถามว่าหายไปไหมไอ้นี่เลยน้อยหรือมากกว่าเก่านี่แหละตัวคอร์รัปชันแท้ๆแหละการกู้เงินมันแล้วก็มันไม่มีรายการว่าจะไปใช้อะไรเนี่ยนี่คือตัวปัญหาเลยกระบวนการตรวจสอบลำบากแม้กระทั่งเงิน 5,000 บาทนะครับวันนี้บอกกระจายแล้ว15ล้านกว่าคนนี่วันนี้ผมก็มีเพื่อนโทรมาคุยคุยเรื่องผมก็ถามเขาบอกเอ๊ะคุณเนี่ยเห็นคุณก็รู้จักคนเยอะแล้วก็เพื่อนคุณมีทั้งรวยทั้งจนทั้งอะไรถามเพื่อนบ้างไหมเคยได้บ้าง 5,000 เนี่ยเอาคือตรวจดูนะไอ้คนที่เราพอรู้จักเนี่ยเยอะแยะหมดเราเที่ยวถามผมยังไม่ได้ยินใครบอกว่าเขาได้ทั้งคนถ้าผลสำรวจอย่างนี้ก็แสดงว่ามันล้มเหลวก็ไม่ใช่ดิแต่ว่าเขาบอกว่าเขาให้ไปแล้ว15ล้านคนหนึ่งตรงไหนมั่งรู้15.2 ล้านโดยประมาณผมโทรไปคุยกับพี่น้องที่ทางบ้านนอกของผมนะฮะก็บอกมีแต่คอยกันอยู่แต่ยังไม่มีใครได้ทีว่ากันมีแต่คอยใครๆก็คอยนะคนคอยหมดคอยหมดเงินประกันสังคมทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้เลยบางคนคอยเงินแต่ว่าบอกว่ายังไม่ได้กันเงินแต่คอยกันอยู่ก็คอยกันอยู่ทีนี้โควิดมันหมดแล้วเงินยังไม่ได้แต่ว่าทางกว่ารัฐบาลแถลงไปแล้วให้ไป15ล้านคนแล้วใช่ประมาณ15ล้านเศษแล้วนะอันนี้คือจ่ายออกไปภาพอีกภาพหนึ่งของโพลท่านผู้ชมเขาบอกว่า 75.6 เนี่ยเห็นภาพการเมืองที่เสร็จนาฆ่าโคถึกคงจะเข้าสถานการณ์พลังประชารัฐตรงนี้ละมั้งนะครับที่แย่งกันเป็นหัวหน้าพรรคกันอยู่อันนี้พอกู้เงินฮะออกพระราชกำหนดกู้เงินแล้วได้แล้วนี่ก็จัดการมันเชื่อมโยงกันนะมันอันเดียวกันเลยมันอันเดียวกันเลยคือคณะของพลเอกประวิตรก็ข้าวยึดอำนาจรัฐพูดข้าวยึดพรรคพูดง่ายว่าก็เคลียร์พวกกลุ่มสีกุมารนี่ออกไปอ่าฮะใช่ไหมอ่านี่ตามวงการสื่อต่างๆนะไม่ว่าทางโซเชียลหรือสื่อกระแสหลักสื่อไหนนะเขาวิเคราะห์กันว่าสีกุมารเนี่ยต้องหลุดเก้าอี้เลยนะหลุดเก้าอี้งั้นถึงขั้นแบบเตะกระเด็นเลยเตะกระเด็นเลยไม่สนใจเพราะว่ามีคนอื่นจะเป็นอีกเยอะนี่ใช่ไหมเสร็จนาฆ่าโคถึกก็จริงผมไม่ได้ความสำคัญนะพูดจริงๆใครจะฆ่าใครก็ไม่สนใจแต่ว่าอันนี้ผมมองตามโพคือโพเขามองว่าทำไมถึงฆ่าโคถึกเพราะเนื่องจากว่าเงินกู้ 1.9 ล้านล้านเนี่ยมันมหาศาลที่เอาไปกองตรงนี้หรือเปล่าทีนี้สำคัญว่าสีกุมารเนี่ยทำไมทำตัวเป็นโคถึกไปให้เขาเชือดวะโคนี่แปลว่าอะไรอ๋อโควัวไงทำไมเป็นคนแท้ๆทำไมทำตัวเป็นวัวให้เขาเชือดวะฮะไปรับใช้เขาทำไมไปรับใช้ทำไมไม่รู้ว่าครบโจระนี่มันคืออะไรคือในบรรดานักการเมืองเหล่านี้นะครับก็มีบางคนที่เคยอยู่กับพรรคไทยรักไทยแล้วบางคนก็มาทำตัวเป็นว่าเป็นพรรคพวกคุณทักษิณมาช่วยงานคุณทักษิณอย่างนู้นอย่างนี้แต่เสร็จแล้วพอเวลาเผด็จการทหารโค่นล้มคุณทักษิณก็วิ่งไปข้าวขากับเผด็จการไอ้คนอย่างนี้เนี่ย มันพอมาถูกฆ่าเนี่ยท่านผู้ชมจะให้ผมรู้สึกยังไงมั่งกินผมรู้สึกคนเราเนี่ยนะถ้าคือทำการจะยอมเหรอคือคนเราทำการเมืองเนี่ยเราต้องมีหลักมีเกณฑ์หน่อยใช่ไหมต้องมีจุดยืนหน่อยเราจะทำการเมืองประชาธิปไตยเขาจะให้ประชาชนทุกคนได้มาร่วมมือกันในทางการเมืองเนี่ยแต่นี่พอทหารโค่นล้มการเมืองของประชาชนลงไปเขาวิ่งเข้าไปอยู่ทหารเขาวิ่งเข้าไปอยู่ทหาร
พอช่วยทำตั้งพรรคการเมืองให้ทหารแล้วยกทหารขึ้นมาเป็นผู้นำเขาเรียกว่าผู้นำประเทศสืบทอดอำนาจช่วยดำเนินการสืบทอดอำนาจไอ้ทหารแล้วเมื่อทหารเขาได้สืบทอดอำนาจเรียบร้อยแล้วแล้วได้เงินมาอีกแล้วเขาเลยจึงจัดการถีบพวกนี้ออกไปก็เป็นผู้รับใช้เผด็จการคุณจะไปให้ความสำคัญเลยนักหนาคุณก็คือผู้รับใช้เผด็จการมันรับใช้ทำไมเห็นไหมใช่ป่ะเผด็จการขณะประเทศเขายังยึดเลยนักภาษาอะไรแค่โคไอ้นี่ที่ทิ้งยังได้เลยข้าวัวเนี่ยเอาเนื้อไปแกงกินใช่ไหมเหมือนเมื่อวานผมเปรียบว่าพวกนี้เหมือนกับสะพานไม้พอเขาทอดข้ามไอ้เขาเดินข้ามคลองแล้วเขาก็รื้อไม้เอาไปหุงข้าวทำไม้ฟืนเผาทิ้งไปเผาเผามาไม่มีความหมายอะไรไม่มีความหมายอะไรนี่อีกพอนึงอีกเปอร์เซ็นต์อีกส่วนหนึ่งนะบอกว่าอะไรนะ75.4 นะเห็นภาพนักการเมืองหักหลังมุ่งเอาผลประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้องโอ้นี่ประชาชนชัดนะนี่ประชาชนเห็นนะไอ้ประชาชนเห็นนี่ไม่ได้เกี่ยวกับเรานะครับนี่โพลเดี๋ยวนี้นะโพลตอนนี้เป็นโพลที่ค่อนข้างนิ่งนะพี่คมผมนี่ผมเรียนเยเอกเนี่ยผมจะดูเรื่องพวกเนี้ยเรื่องมิกแมทรอดเรื่องการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพเขาเรียกว่ามีความเที่ยงสูงคือปริมาณอย่างเดียวยังไม่พอต้องเอาคุณภาพมาบวกปริมาณบางทีก็อาจจะใช้หลักสามเส้าด้วยเขาเรียกว่าเช็คสามมุมเลยข้อมูลออกมาเนี่ยนักการเมืองหักหลังมุ่งเอาแต่ผลประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้องก็น่าจะชัดนะวันนี้ที่ถามว่าเปลี่ยนแปลงครม.ในอนาคตที่จะเกิดขึ้นแน่นอนเนี่ยนะครับก็ดีหรือการเปลี่ยนผู้บริหารในพรรคพลังประชาชนได้ประโยชน์อะไรอยากถามคำนี้เหมือนกันว่าประชาชนได้ประโยชน์อะไรนะครับบิ๊กป้อมผมดูข่าวเมื่อเช้าอยู่อันนึงจริงเท็จหรือเปล่าไม่ทราบเขาบอกว่าบิ๊กป้อมเนี่ยยังไม่พร้อมรับหัวหน้าพรรคเนื่องจากว่ากระแสเล่นแรงว่างั้นน่ะกระแสเล่นแรงนะครับยังไม่กล้ารับหัวหน้าพรรคแต่มาดูอีกข่าวบอกว่าบิ๊กป้อมบอกว่าแล้วแต่จะเลือกเอาไงอ่ะทำยักษ์ท่านิดหน่อยก่อนคือฟอร์มความจริงแหมกว่าจะมายุบคณะกรรมการบริหารพรรคโดยให้18คนลาออกเนี่ยแผนคืออะไรอันนี้ก็แผนมาแล้วทำแผนมาแล้วคุยกันเสร็จอย่าไปฟ้องเลยวันเนี้ยนี่ตีแสกหน้ากันดีกว่านี่168.1เห็นภาพเตรียมการขบวนการปล้นชาติโจรปล้นชาติเนี่ย161เห็นภาพอำมหิตโอดร้ายทางการเมืองแม่โพลนี่มันยอดเยี่ยมจริงๆนะโพลนี่ต้องยอมรับนะกล้าทำโพลอย่างนี้นะนี่ชื่นชมเลยนะนี่คืออย่างนี้อาจารย์จุนตรงคือสถานการณ์การเมืองโดยรวมตอนนี้เนี่ยนะครับผมว่าซุปเปอร์โพลเนี่ยเขาก็มองเห็นว่าบ้านเมืองมันแย่อย่างมากๆแล้วจริงๆครับนะคือซุปเปอร์โพลเนี่ยผมรู้สึกว่ามันอยู่ทางไออาจารย์นพดลเนี่ยแกอยู่ทางมหาลัยนั่นนี่เอเบกอะเอเบกอะครับคือพวกนี้เนี่ยพวกนี้จะมองเห็นเรื่องเศรษฐกิจอย่างดีนะพวกไม่เขาเป็นงานวิชาการงานวิชาการโดยแท้แต่นะฮะแต่ไม่เหมือนบางโพแต่พวกนี้เนี่ยแล้วพวกนี้เนี่ยเขาจะเข้าใจเรื่องทางเศรษฐกิจมากครับเขาจึงเห็นว่าเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยกำลังหาความว่าต้องเรียกว่าตายนะไม่รู้จะเรียกยังไงดีคือยังไงก็ตายเพราะมันคือคุณอย่าโกหกมันไม่ใช่พังหาบธรรมดานะตอนนี้หยอดน้ำหยอดอะไรก็จะไม่ฟื้นนะนี่ยิ่งนับวันก็จะยิ่งไม่ฟื้นไปเรื่อยๆนี่จนป่านนี้แล้วนะเราไม่ได้มีโควิดอะไรมากมายเนี่ยยังปิดกันระเนระนาดอยู่เนี่ยในขณะที่ประเทศอื่นขณะเขาตายวันร้อยสองร้อยนะก็ยังเปิดนะก็เปิดหมดแล้วนะนั่นเขามองเศรษฐกิจเขามองเศรษฐกิจมีความสำคัญสูงต่อการดำรงชีพเพราะว่าคือถ้าหากว่าเศรษฐกิจมันดิ่งถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันฟื้นมันยากมันจะอยู่ยังไงอ่ะมันยิ่งกว่าโควิดฟื้นไม่ได้นี่คุณดูดิพวกโรงแรมต่างๆเนี่ยนะที่ภูเก็ตก็ดีหรือในกรุงเทพก็ดีประกาศขายเป็นตับเลยนะผมดูในอินเทอร์เน็ตประกาศขายโรงแรมรามการ์เด้นอะไรแถวนั้นมันประกาศขายหมดบริษัทปิดไปแล้วเพราะว่าโรงแรมก็ดีรีสอร์ทก็ดี
ที่สร้างตามเกาะหรือตามไหนของประเทศไทยเนี่ยเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศทั้งนั้นใช่ไหมส่วนใหญ่ก็ต้องอาศัยต่างชาติทีนี้ไอ้โควิดนี่มันระบาดทั่วโลกครับพอระบาดทั่วโลกและโดยเฉพาะอย่างยุโรปอเมริกาพวกนี้โดนหนักอเมริกานอกจากโควิดแล้วตอนนี้มันทุบเผากันวินาศสันตโรอยู่แล้วดังนั้นกว่าที่พวกฝรั่งเนี่ยจะฟื้นตัวขึ้นมาแล้วก็ได้มาเที่ยวนี่ครับผมว่า6เดือนก็ยังไม่พอนะไม่พอ6เดือนไม่พอเพราะถ้าใช้เวลาเป็นปีกว่าเขาจะฟื้นมาเนี่ยและพวกไอรีสอร์ทโรงแรมพวกนั้นนั่งคอยอยู่มันก็เจ๊งต่างชาติจะเดินทางไปต่างประเทศนี่เขาวางแผนล่วงหน้าเป็นปีคือเขาจะต้องมีการบุ๊กกิ้งว่าปีนี้ได้เงินขนาดนั้นปีหน้าเขาจะไปเที่ยวที่ไหนอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าจะบุ๊กกว่าจะมาอย่างน้อยก็6เดือนเขาจึงจะเดินทางไม่ได้เฮ้ยวันนี้อยากไปเที่ยวเขาหิ้วกระเป๋าไปเลยไม่ใช่อย่างนั้นและทีนี้นะถามว่านับจากนี้ไปอีก6เดือนเนี่ยไอโรงแรมรีสอร์ทสถานที่เที่ยวนั่งคอยอยู่เฉยๆเหรอมันมีดอกเบี้ยแล้วมีดอกเบี้ยมีรายจ่ายพนักงานเยอะเต็มหมดเออใช่มันเจ๊งอ่ะค่าน้ำค่าไฟค่าเสียทุกอย่างทุกอย่างค่าภาษีก็ต้องจ่ายนะภาษีโรงเรือนก็ยังต้องจ่ายนะนะคือประกาศขายกันเต็มไปหมดเนี่ยโรงแรมแถวภูเก็ตเนี่ยผมว่ายืนไม่ได้นะแล้วการท่องเที่ยวของประเทศที่คิดหวังว่าจะมีนักท่องเที่ยวนี่ผมคาดการณ์ว่าเป็นปีนะกว่าจะมีนักท่องเที่ยวมาบ้างไม่มีทางปีนี้จบปีนี้ได้จบเลยแล้วจะหวังนักท่องเที่ยวจากไหนเพราะประเทศของทั้งหลายเขาก็โดนกันทั้งนั้นใช่ไหมครับนี่มาหวังจะมีนักท่องเที่ยวจีนเกาหลีที่รัฐบาลไปมีมติว่ายกเลิกไอ้นั่นอ่ะที่ว่าให้ประเทศจีนกับประเทศเกาหลีเป็นประเทศไม่เสี่ยงแล้วไงครับซึ่งทุเรศมากนะผมว่าเรื่องนี้ตั้งแต่คนยังระบาดโคลมๆอยู่นู่นใช่แต่มันยังระบาดโคลมๆรีบประกาศยกเลิกเพื่อจะให้คนของเขามาเที่ยวแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคนของเขาก็ยังมาไม่ได้ไม่สำคัญอดีตก็เคยไล่จีนเขากลับบ้านทีแล้วเนี่ยพลเอกประวิตรก็ไล่ไปทีแล้วไม่เยอะรับเรียนอะไรท่องเที่ยวก็ไล่เขาไปทีไม่เยอะถ้าวันนี้ไปเรียกร้องเขาตรงไหนกันจะเรียกร้องมาเขาก็มาไม่ได้อยู่เพราะว่ายังระบาดอยู่ใช่แล้วก็กว่าจะฟื้นเขาก็ต้องใช้เวลาเขาต้องฟื้นก่อนนะเขาจึงมาเที่ยวได้ถูกต้องดังนั้นนะประเทศไทยเราเนี่ยผมว่ามันลงลึกมากนะเศรษฐกิจเราเนี่ยแล้วพวกโรงงานต่างๆที่ว่าเขาถอนไปเวียดนามเวียดนามเขาเปิดหมดแล้วนะเปิดทุกสิ่งอย่างดังนั้นที่โรงงานจากประเทศไทยเนี่ยเขาถอนเขาย้ายไปเวียดนามย้ายไปเวียดนามไปถึงก็ดำเนินเวียดนามกัมพูชานะเดี๋ยวก็ไปอินโดเขาไปแถวนั้นก็ดำเนินการได้นะแต่ประเทศไทยยังดำเนินไม่ได้ถูกนั้นเขาไปตัวสำคัญก็ไปหมดแล้วนะเพราะประเทศไทยคือวันนี้เราไปหวังรายได้จากการท่องเที่ยวเพราะเคยคิดว่าจะได้จากการท่องเที่ยวไงว่าคิดอย่างอื่นไม่เป็นรัฐบาลนี่คิดอะไรเป็นว่าเอาถ้าสมมติใครคนไม่มาเที่ยวฉันจะหาเงินจากไหนนี่คิดได้หน่อยไม่มีทางพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่มีสิทธิ์ที่จะคิดสิ่งเหล่านี้ได้เลยนายสมคิดจาตุศรีที่เข้าเฉดหัวไล่เนี่ยส่วนหนึ่งก็คือคิดไม่ได้นะส่วนหนึ่งก็คือแก้ปัญหาไม่ได้สองก็คือถูกกรอกใช้บาไม่ทราบที่ผ่านมานะครับหลอกมาสร้างภาพก็หวังว่าแม่สมคิดจาตุศรีน่าจะสร้างภาพเศรษฐกิจได้ปรากฏว่าสมคิดก็ล้มเหลวเนื่องจากว่าจริงๆตัวเองก็ไม่ได้เก่งอะไรนะสมัยก่อนเนี่ยบริหารงานที่ค่อนมีชื่อเสียงว่าอะไรคุณทักษิณชินวัตรทักษิณโดกริ้งเดียวสมคิดไปตามหน่อยมันก็ทำงานได้เพราะเครดิตของทักษิณชินวัตรเนี่ยเขาเหนือกว่าไม่รู้กี่เท่าเอาลูกน้องส่งไปไม่มีปัญหาเพราะเขาเชื่อเจ้านายแต่วันนี้พอมาเป็นเจ้านายเองเจ้านายก็ไม่ได้เรื่องลูกน้องก็ไม่มีฝีมือแล้วมันจะไปทำมาหากินอะไรได้นี่คือตัวปัญหาคือว่าเขาว่าโดยปกติที่เครื่องยนต์ที่ยาเครื่องยนต์เศรษฐกิจมี4ตัวใช่ไหมครับมีการท่องเที่ยวมีอุตสาหกรรมมีการลงทุนภาครัฐมีอะไรเนี่ยการส่งออกการส่งออกดังนั้นนึกภาพดูนะเมื่อหนึ่งการลงทุนมีแต่ถูกถอนออกไปใช่ไหมทีนี้ลงทุนภาครัฐนี่รัฐเนี่ยถ้าว่าในสภาพอย่างนี้รัฐจะเก็บภาษีมาจากไหนใช่ไหมรัฐก็จะมีเงินน้อยมีเงินน้อยรัฐจะลงทุนอะไรเรียกไม่พอลดภาษีเก็บมากก็ไม่ได้เก็บมากไม่รู้จะมาจากไหนเก็บมากก็ไม่รู้จะไหนให้ก็จะต้องลดยิ่งลดก็ยิ่งไม่รู้จะเอาจากไหนยิ่งไม่รู้จะจากไหนรายได้ไม่รู้จะเอาจากอะไรมาทีนี้ส่งออกนี่ก็ในสถานการณ์อย่างนี้ส่งออกนี่คุณเอาอะไรส่งคุณอะไรส่งแล้วติดลบกันไอ้พวก
ต่างประเทศที่มันจะซื้อเนี่ยมันก็เออกูยังไม่ซื้อกูยังไม่มีตังค์เหมือนกันกูยังไม่มีเงินเหมือนกันเออกูแย่อยู่เหมือนกันใช่มั้ยผมจะบอกว่าทีนี้ฮะทีนี้ผมจึงอยากรู้ไอ้เครื่องยนต์เศรษฐกิจทั้ง4ตัวที่ว่าเนี่ยนะมันจะมีตัวไหนเหลืออยู่มันต้องไม่มีอ่ะดิคือคนไม่มีวิชั่นเนี่ยนะเรียกผมมันตันทางความคิดคือคนไม่เคยทำมาค้าขายมาเป็นอย่าว่าจะส่งออกเลยครับขายกล้วยแขกเป็นนี่เอาแค่นี้แหละเอาง่ายๆยังทำไม่ได้เลยทำได้หรือเปล่าไม่มีทางถ้าไม่มีตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไปทอดกล้วยขายเขาไม่รู้จักเนี่ยขายได้วันนึงกี่บาทไม่มีทางเราเพราะมันไม่ได้เรื่องมันไม่อร่อยมันทำไม่เป็นนั่นภาษาอะไรคุณจะส่งออกได้แต่ที่ซ้ำหนักเนี่ยคือประชาชนมองเนี่ยผมมองแล้วตกใจเรียกผม 68.1 เห็นว่าภาพเตรียมการขบวนการโจรปล้นชาตินี่ดิโอ้ประชาชน 68.1 นะฮะโดยเฉลี่ยเนี่ยครับจากงานวิจัยเนี่ยเห็นว่าเป็นการเตรียมการเพื่อปล้นชาติเลยทีเดียวคือปล้นเงินจริงๆเพราะว่ากู้เงินมากเกินเหตุเนี่ยสำหรับโรคระบาดของประเทศไทยเที่ยวนี้นะฮะคือว่าความจริงเนี่ยนะตามหลักฮะรัฐบาลเนี่ยเพิ่งผ่านกฎหมายงบประมาณไปกลางเดือนกุมภาครับซึ่งมีงบกลางอยู่เนี่ย500,000 ล้านแล้วก็โรคระบาดก็มาตอนนั้นแหละครับดังนั้นเนี่ยรัฐบาลนี่ควรจะมีงบกลางนั่นแหละโดยนายกเนี่ยต้องควักงบกลางนั่นออกมางบกลางที่เขาตั้งไว้เฉยๆนี่คือว่าสำหรับภัยพิบัติสำหรับเกิดนู่นเกิดนี่โดยที่ไม่คาดคิดใช่ไหมครับแต่ว่าพอถามถึงไอ้เงิน500,000 ล้านปรากฏนายกบอกว่าจ่ายหมดแล้วเอ้ยอะไรวะประจ่ายที่ไหนอะปรากฏว่าบอกจ่ายหมดแล้วดังนั้นประจ่ายหมดแล้วภัยพิบัติเข้ามาจึงไม่มีเงินที่จะไปแก้ไขปัญหาอนี่จะทำยังไงไอ้พวกฝ่ายแนะนำก็ดังนั้นกู้ที่ครับออกพลาดกำหนดเรื่องกู้ก็แทนที่จะกู้200,000 ล้านหรืออะไรเพราะว่าโควิดมันไม่ได้หนักหนาต้องภายใต้ข้อที่จริงที่มันเกิดมันต้องกู้ตามข้อเท็จจริงใช่ไหมไม่ใช่คิดเอาเองเองแล้วก็เรื่องอะไรกู้ไว้ก่อนก็แล้วกันเอาเต็มอัตราศึกหาดิยุ่งประเทศไทยเอาเต็มอัตราศึกเพราะคนใช้หนี้คือประชาชนอ่ะไม่ใช่คุณนี่คุณก็มีส่วนคือแทนที่จะกู้ไว้พอสมพอควรนะกับเหตุว่างั้นเถอะครับไม่ตามความเป็นจริงที่มันเกิดโอ้ยนิดหน่อยไม่เป็นไรพูดเต็มเพดานพูดง่ายๆว่ะใช่ไหมแล้วต่อไปถ้ามันเกิดวิกฤตหนักกว่านี้คุณจะไปกู้ที่ไหนไม่มีคุณเอาเงินมาจากไหนทีนี้ก็ตายกันแหละทีนี้ก็ตายกันนี่คือตัวปัญหาไงพอเขาถึงออกมาว่านี่คือการปล้นชาตินี่ขบวนการโจรปล้นชาติเป็นเรื่องใหญ่นะเรื่องที่เราพูดเองนะครับปล้นชาติแท้ๆนะอันนี้คือแบบสอบถามโพที่ประชาชนเขามองเห็นนะแล้วผมดูงานวิจัยครั้งนี้เนี่ยค่อนข้างมาตรฐานกับทั่วๆไปที่เขาทำโพคือเขาทั้งมีการสัมภาษณ์มีการสำรวจเขาเรียกว่าเป็นการทำโพในเชิงปริมาณแล้วเชิงเอกสารคือระหว่างงานเอกสารงานทฤษฎีอะไรต่างเข้ามาผนวกด้วยจึงเป็นงานวิจัยที่มันเป็นมิกซ์เมทอดที่น่าตกใจพี่คม 90.7 ภาพการเมืองที่เห็นวันนี้คือนรกชัดๆเห็นไหมโอ้โหโหดโหดนี่โหดนี่ความรู้สึกของประชาชนนะไม่ใช่เราพูดเองนะครับคือนะโพลวันนี้นี่รู้สึกว่าประชาชนแล้วเห็นโอ้โหความวิบัติของประเทศเลยนะนี่ต้องเรียกอย่างนั้นนะมันเป็นนรกเลยนะไม่ใช่ธรรมดานะแล้วโพเนี่ยนะครับไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะพี่คงอืมรู้สึกของพี่น้องประชาชนที่เขาแสดงต่อรัฐบาลที่เกิดขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าคิดเอาเองคำนวณเอาเองนะครับจากโพจากกระบวนการเนี่ยคือมันเป็นการสำรวจความคิดเห็นของภาคประชาชนที่มีต่อรัฐบาลในการบริหารประเทศในวันนี้และตรงไหนรู้ไหมบอกว่า74.2% นะครับบอกว่าถึงเวลาแล้วที่ควรยุบสภานะครับ 25.8 บอกว่ายังไม่ถึงเวลา 74.2 เนี่ยมากกว่าคนไปใช้สิทธิ์ในการลงคะแนนเลือกตั้งที่ผ่านมานะครับให้แล้วประมาณตั้ง 60% แล้วบอกว่าถึงเวลาแล้วที่ควรยุบสภาที่ควรยุบสภาแสดงว่าประชาชนมองแล้วว่ารัฐบาลวันนี้นะครับกับอนาคตที่เห็นกับการบริหารราชการแบบนี้นะครับพรรคพลังประชารัฐเองก็แย่งอำนาจกันอยู่นะที่เขาบอกว่าเนี่ยนะโพนะเขามองว่านี่คือกำลังทำหน้าที่ในการปล้นชาติกันอยู่คือเห็นเงินก้อนใหญ่เข้ามาแล้วกำลังปล้นชาติอันนี้นี่คือโพเขามองอย่างนั้นเนี่ยท่านบอกวันนี้คุณควรที่จะคืน
อำนาจให้กับประชาชนแล้วทำการยุบสภาเสียแล้วเลือกตั้งใหม่ให้เป็นไปตามคันลองที่ผ่านมาพี่กรมต้องเข้าใจนะว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันไม่ได้เป็นประชาธิปไตยใช้อำนาจทุกรูปแบบโกงได้แต่กฎหมายเลือกเสร็จแล้วก็ช่อชนกันต่ออ่ะคราวที่แล้วเนี่ยทั้งปล้นทั้งช่อชนทั้งทุกอย่างทำทุกอย่างถูกไหมฮะใช่มันคือเริ่มโกงตั้งแต่เขียนกฎหมายเริ่มโกงตั้งแต่มีการร่างนูนเอาสว250คนมาตั้งแท่นเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีก็คือเลือกพลเอกประยุทธ์จันโอชานั่นแหละเลือกหัวหน้าคสช.เพราะว่าหัวหน้าคสช.เป็นคนตั้งสวมาทำหน้าที่แทนอันนี้คือกระบวนการคิดที่มันวางแผนการโกงในกระบวนการทางกฎหมายนะครับเสร็จแล้วเนี่ยครับถามว่ารอดไหมมันไม่รอดเพราะไม่รอดเลยไม่รอดเพราะมันไม่เป็นไปตามคันลองของประชาธิปไตยสสเสียงข้างมากไม่ได้เป็นรัฐบาลข้างน้อยไปรวมพรรคกลอกันแล้วกกต.ก็ช่วยกกต.ช่วยเติมมาให้เติมคะแนนสสให้พรรคได้ 3-4 หมื่นได้สส1คนไอ้พวกนั้นข้ามาเพื่อยกมือให้ตามหลักการจะได้สส1คนต้องมีคะแนนฐานอย่างน้อยก็ต้อง 70,000 กว่าๆ 71,000 72,000 หรือ 75,000 แต่ปรากฏว่า 30,000 40,000 ก็ได้สสลงไปด้วยถ้าไม่ได้ได้ไงไม่ได้ก็เสียงซีกของที่จะสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ก็จะน้อยลงนี่คือตัวปัญหาของกฎหมายที่มันเกิดขึ้นวันนี้ก็บอกว่าเท่าไหร่นะ 77.3 ระบุว่าเป็นไปได้ที่ประชาชนจะเป่านกหวีดลุกขึ้นมาปกป้องเงินกู้ที่รัฐบาลก่อหนี้สินให้ทุกคนในชาติขจัดนักการเมืองยี้เข้ารวมถึงที่เข้ารวมถึงคือหมายความว่าโอกาสที่ประชาชนจะลุกขึ้นมาปกป้องเงินกู้เนี่ยนะสูงเดี๋ยวผมมองตรงนี้อย่างไรมีโอกาสไม่ได้ไหมผมก็อย่างนั้นสูงอย่างนี้ควรจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าคือประชาชนเนี่ยเห็นการเมืองอย่างนี้เนี่ยมีแต่ความชิบหายของชาติวางอยู่เบื้องหน้าแล้วมันไม่มีอย่างอื่นแล้วเจ๊งอย่างเดียวนะไม่มีประตูไม่มีทางดีขึ้นนะการเมืองไหนครับคือพอจากดูการประชุมสภาเนี่ยประชาชนก็มองเห็นเลยว่าไอ้แบบนี้มันรุมกันถึงนี่ว่าใช่ไหมรุมกันถึงเพื่อจะรุมมันกินไอ้งบเงินกู้ฉุกเฉินนี่แหละครับตัวจีนตัวนี้ตัวจีนนี่รุมมันกินดังนั้นเขาจึงบอกว่ามีความเป็นไปได้ไงที่ว่าคนจะออกมาเป่านกหวีดใช่แต่ความจริงผมไม่ชอบเลยครับพลนกหวีดผมไม่อยากแค่ว่านกหวีดเลยนะครับออกมาเมืองชิบหายเพราะพลนกหวีดนะก่อนนี่ทีนี้ทุกคนในชาติขจัดนักการเมืองยี้ที่เข้ามารุมถึงเห็นไหมคือมันรุมกันถึงก็เห็นอยู่แล้วเพราะว่ากู้เงินโดยไม่มีแผนและมาใช้ลี่เหลี่ยมกลโกงต่างๆเพื่อให้ผ่านพอผ่านทีนี้ไอ้พวกตีไอ้นักการเมืองยี้ทั้งหลายเนี่ยมันก็ผมยอม 20,000 ล้าน 30,000 ล้านว่าไปงานนี้เนี่ยคือรุมถึงเป็นงานใหญ่เงินเข้ามาเยอะนะครับเนื่องจากว่าช่วงระหว่างนี้ใช้พรกฉุกเฉินอยู่อำนาจก็เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยครับประชาชนก็เลยมองว่าเนี่ยคุณกำลังจะแย่งกันเพื่อจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะเพื่อจะเปลี่ยนครม.ปรับครม.ยอม อะไรค่าเสร็จนาค่าโคถึกนะครับยอมทุกอย่างเพื่อที่จะไต่กันขึ้นมาในการที่จะไปลุมถึงงบประมาณนี่จากโพลนะพี่ข้อจากโพลนะประชาชนก็มองอย่างนี้จริงๆนะครับประชาชนก็เลยมองต่อไปว่าเอาล่ะเราเป็นประชาชนคนหนึ่งที่จะต้องมานั่งใช้หนี้กับพวกคุณเนี่ยนะครับคุณกู้มาเนี่ยนะฮะแล้วเราก็ต้องมาใช้หนี้ให้คุณแล้วทำไมเราจะต้องปล่อยพวกคุณไปลุมถึงเงินงบประมาณหรือเงินกู้ที่เอามาตั้ง 1.9 ล้านล้านรัฐบาลบอกว่าเอ้ยเราไม่ได้กู้ 1.9 ล้านล้านส่วนหนึ่งคือเราออกพันธบัตรมันก็คือกู้นี่แหละแต่อย่าไปโกหกคือทำให้ประชาชนเป็นหนี้แหละพวกอะไรเขางงแบบไม่ใช่กู้มาทั้งหมด 1.9 ล้านล้านแต่มันมีการอย่างนั้นอย่างนี้แต่ความจริงคือการออกพระราชกำหนดเพื่อกู้เงินมันก็ชัดอยู่แล้ว3ฉบับก็คือรัฐบาลเป็นหนี้จะเป็นหนี้ใครก็ช่างก็คือรัฐบาลเป็นหนี้แล้วผลักภาระให้กับประชาชนนั้นในการคืนหนี้งั้นประชาชนจะยอมได้ยังไงนี่คือตัวปัญหาเลยนะคือโดยรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะฮะที่เป็นมาตั้งแต่หลังรัฐประหารเนี่ย5-6 ปีมาแล้วนะครับปรากฏว่าแกหาเงินโดยวิธีอื่นไม่ได้เลยฮะยกเว้นการเก็บภาษีก็อันนี้วิธีนี้อย่างเดียว
คือวิธีอื่นเช่นว่าวิธีการค้าขายกับต่างประเทศวิธีอะไรเนี่ยหาไม่ได้เลยนะเอาเครดิตที่ไหนไปขายของทีนี้เมื่อหาไม่ได้แล้วก็กู้จนจมเพดานเนี่ยเราต้องคิดดูที่ว่าแล้วแกยังจะเป็นรัฐบาลต่อไปอีกนะนี่แกจะเอาจากไหนไปจ่ายคืนเขาก็ผมจะทำให้ดีที่สุดนี่แกจะเอาไหนมีประตูเดียวนะที่แกจะต้องหาคือแกจะต้องขูดรีดภาษีหนักขึ้นใช่เพราะหาได้ทางเดียวนะทางใช่ดังนั้นเมื่อแกจะขูดรีดภาษีหนักขึ้นผลที่จะบังเกิดกับประชาชนคืออะไรคือประชาชนจะถูกบีบคั้นทั่วบ้านทั่วเมืองพืชผลต่างๆราคาจะตกต่ำดิ่งต่อไปอีกแน่นอนไม่มีดีมานด์ซัพพลายมันไม่ได้เพราะมันไม่มีอยู่แล้วแล้วก็ประชาชนนี่จะต้องถูกรีดภาษีด้วยรูปแบบต่างๆที่เขาจะคิดขึ้นมานี่แม้แต่วัดวารามนะเขาจะเอาภาษีนะแน่นอนเขาเก็บภาษีต่างๆแล้วก็มีนโยบายที่หมาแมวจะเอาเลยขึ้นทะเบียนหมาแมวยังจะเก็บจะขึ้นทะเบียนหมาขึ้นทะเบียนคิดมาแล้วนี่สมัยสนช.ก็นั่นก็นี่คือของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นี่แหละแม้กระทั่งที่วันก่อนนะที่ว่ารถกระบะนี่ก็จะแม่คนนั่งนะถ้าคนนั่งในรถกระบะจะปรับนะใช่คือดังนั้นต่อไปเนี่ยตำรวจจะหาช่องปรับไอ้กฎหมายนั้นยังไม่เลิกนะนั่นเพียงแต่หยุดการใช้ไปชั่วคราวตอนนั้นเองนะนี่ต่อไปนะคอยดูนะเขาจะใช้เพราะว่าจะต้องหาทางรีดเงินจากประชาชนในทุกรูปแบบมันไม่รู้จะเอาจากไหนจริงไม่รู้จะเอาจากไหนมันไม่รู้จะเอาจากไหนเพราะว่าค้าขายก็ไม่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะไปหวังอะไรแค่หน้ากากยังไม่มีปัญญาทำเลยทำหน้ากากแผ่นตั้งความมือมาปิดจมูกชาวบ้านไม่มีปัญญาไม่มีปัญญาแล้วคุณจะไปค้าขายอะไรช่วยรัฐบาลเพื่อประโยชน์เหรอใช่ป่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศนายอะไรนะนายดอนนายดอนนะจะดอนอยู่แถวไหนบทบาทอยู่ตรงไหนคุณเป็นข้าราชการคุณค้าขายเป็นที่ไหนแล้วเป็นดอนอยู่แถวไหนทำอะไรมองไม่รู้ใครช่วยไหนพลเอกประยุทธ์จะไปค้าขายต่างประเทศคุณจะไปคุยกับใครใช่ไหมแค่คุยอยู่สองเรื่องคุณก็ตกม้าตายแล้ว ไม่ต้องคุยในต่างประเทศแต่แค่คุยในประเทศนี่ก็เก็บเครื่องมือของเจ้าสัวแล้วที่กู้จะเต็มเพดานแล้วตัวเองไม่มีปัญญาที่จะใช้คืนมันก็มืนจริงๆนะอ้าวประชาชนต้องมองวันนี้ถึงบอกต้องมองประชาชนต้องมองไงเพราะก็ต้องแสดงออกมาทางโผล่คือประเทศเนี่ยการลงทุนจากต่างประเทศไม่มีครับอ้าวไม่มีแล้วมาจากไหนใครจะมาลงทุนแล้วผมยังสงสัยว่าประเทศมันจะไปยังไงวะคือค่าเงินบาทแล้ววันนี้ต่างประเทศไม่กล้าลงทุนแน่นอนเนื่องจากว่าเขามาลงทุนในประเทศไทยนั้นต้นทุนเขาสูงเขาจะต้องไปลงทุนในประเทศที่ต้นทุนเขาต่ำไม่ต้องค่าเงินบาทอ่อนเงินบาทแข็งนี่ก็จะมีผลประโยชน์เป็นคือเดี๋ยวนี้เนี่ยนะอาจารย์นงโลกทั้งโลกนี่ก็รู้แล้วลงทุนในประเทศไทยเนี่ยนะเสียเบี้ยบ่ายรายทางมากเหลือเกินเขาบอกว่าจะลงทุนตั้งโรงงานทักแห่งเนี่ยจะต้องผ่านหน่วยงานกรมกองต่างๆ40กว่าหน่วยงานนะพูดง่ายๆว่าทั้งระดับกรมทั้งระดับกระทรวงระดับก็เต็มไปหมดนะครับซึ่งแต่ละจุดที่ต้องผ่านนี่คือหมายถึงจะต้องจ่ายเงินทั้งนั้นก็คุณนึกดูนี่ขนาดว่าเรื่องโควิดเนี่ยครับที่ว่าโรงแรมที่ว่าคนมาติดโควิดแล้วเอาไปกักตัวที่โรงแรมเนี่ยมันยังมีการไปกินหัวคิวจากโรงแรมนั่นใช่ 40% ขนาดนี่ขนาดหัวละพันขนาดเอาไป400คนป่วยคนไข้คนจะตายคนลำบากนะมันยังจะไปเอาโรงแรมก็พันบาทต่อหัวแล้วเขาก็จะตายอยู่แล้วทีนี้ถ้าไม่ยอมรับเงื่อนไขจ่ายค่าในหน้า 40% ก็ไม่ส่งคนไปให้เขาดูนายกสมาคมโรงแรมที่ชลบุรีเขาบอกว่ามีอยู่จริงแล้วผมเนี่ยส่งไป20โรงแรมไม่มีใต้โต๊ะไม่ได้สักโรงแรมหนึ่งได้โรงแรมที่ปล่อยให้เป็นที่กักตัวคนเดินทางจากต่างประเทศมาเนี่ยไม่รู้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้หรือเปล่าคือชัดคือเนี่ยนะคือต่างประเทศเขารู้กันทั่วไปหมดแล้วนะเรื่องการจะมาลงทุนการทำธุรกิจในประเทศไทยนี่การจ่ายเบี้ยบ่ายทางมันมากครับนะฮะคือ มันช่วยไหวอ่ะมันจึงเกิดการถอนกันออกไปไงพอมีปัญหาเลยถือโอกาสอ้างโควิดอ้างอะไรแล้วถอนกันออกไปถอนปนาสุนิกไปรถยนต์อะไรเชฟโรเล็ตเปิดตูดบัดตูดไปตั้งแต่ไหนแล้วไปกัน
นี่นิสสันโตโยต้าอะไรก็จะไปนะเขาไปอินโดหลายบริษัทแล้วยักษ์ใหญ่ในเกี่ยวกับรถเขาออกหมดแล้วถอนไปแล้วก็ถ้าหากว่าประเทศเราในยุคนี้นะอาจารย์จำนงถ้าหากว่าไม่มีอุตสาหกรรมเนี่ยเป็นตัวหลักเนี่ยคุณจะเอาอะไรมาคุณจะหาเงินมาจากไหนต่อไปคืออุตสาหกรรมนี่มันต้องเป็นแกนนำของประเทศครับใช่ไหมครับแล้วก็ไอการท่องเที่ยวเนี่ยมันแค่ตัวประกอบเท่านั้นเราหวังจะเอาการท่องเที่ยวเป็นหลักเนี่ยนะการท่องเที่ยวประเทศเรานี่ไม่ใช่ชื่อเสียงดีนะครับครับมันเพียงแต่ว่ามีหนึ่งมีธรรมชาติเยอะมีแหล่งท่องเที่ยวเยอะแหล่งท่องเที่ยวมีนะแต่ว่าในการท่องเที่ยวประเทศเราเนี่ยมันก็มีไอ้พวกการต้มตุ๋นการอาชญากรรมเยอะนะในการท่องเที่ยวของประเทศเราเนี่ยก็จะมีแฝงเข้ามามีนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่มาประเทศไทยครั้งเดียวแล้วเข็ดหลาบไปเลยค่ะเรื่องความปลอดภัยไม่มีเรื่องความสุจริตไม่สุจริตคือนักท่องเที่ยวผู้หญิงสาวๆมาถูกข่มขืนชำเราพวกมีเงินมีทองมาถูกฆ่าถูกอะไรเยอะแยะนะซึ่งแล้วก็ทางเจ้าที่เราเนี่ยเมื่อเกิดเหตุแล้วก็แบกทำอะไรไม่ได้จับคนร้ายไม่ได้บ้างอะไรบ้างที่ทำให้มันจนกระทั่งว่าคือเขาต้องหันหลังไปเลยเรียกว่าไม่ก็ปฏิวัติรัฐประหารก็เป็นอย่างหนึ่งที่ให้นักท่องเที่ยวไม่มาประเทศไทยเออไอ้นั่นมันตัวหลักเลยคนปฏิวัติปี57กับปฏิวัติมานะอันนี้เขาก็ไม่มาอยู่แล้วเพราะว่าไอ้ประกันภัยก็ไม่รับเขาไม่จ่ายเขาไม่รับเออถือว่าเมืองอันตรายเมืองไปอันตรายอย่างนั้นก็เห็นคุณอย่าไปคือรู้ไหมพวกนักท่องเที่ยวเนี่ยเวลาเขาจะมาเนี่ยเขาทำประกันเขาทำประกันทุกอย่างนะครับแม้แล้วก็ทรัพย์สินของเขาทุกอย่างนะเขาแจ้งประกันเขามีกล้องถ่ายรูปมีนู่นมีนั่นครับทีนี้พอมาเมืองไทยถ้าว่าไปถูกปล้นถูกขโมยถูกอะไรเนี่ยเขาไปเคลมประกันได้ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้ามาประเทศที่ภายใต้การปกครองทหารนี่ประกันประกันบอกกูไม่รับอันนี้ไม่รับประกันฮะเขารับประกันเฉพาะประเทศประชาธิปไตยนะนี่ซูเปอร์โพลเขาบอกว่า3ปอระวังสั่นคลอนเหตุคนไม่เอาเพราะเวลานี้ประเทศชาติและประชาชนเปราะบางมากและอาจนำสู่วิกฤตใหญ่หลวงวิกฤตใหญ่หลวงยากจะควบคุมสอดคล้องกับข้อมูลอารมณ์ประชาชนที่เคยทำมาเกือบ30ปีจึงต้องรีบแจ้งสัญญาณอันตรายแรงๆด้วยคือประชาชนเนี่ยเขาทำมาหากินมา30ปีที่ผมแล้ววันนี้เขาต้องมาชิปลอสเนี่ยนะชิปหายเนี่ยเพราะรัฐบาลในยุคนี้เนี่ยนะครับซึ่งเขาก็เลยมองว่าจึงต้องรีบแจ้งสัญญาณอันตรายแรงๆด้วยข้อมูลว่าบ้านเมืองอาจจะวุ่นวายช่วงปลายปีถ้าไม่ตัดไฟแต่ต้นมันในวันนี้นายกรัฐมนตรีและผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองจึงอย่าเติมเชื้อเพลิงฝืนกระแสสังคมสร้างความคับแค้นใจความเครือบแคลงสงสัยของประชาชนนะต่อนักการเมืองยี้แบบเก่าๆวันนี้แทนที่อย่างพรรครัฐบาลนะครับพรรคพลังประชารัฐเนี่ยแทนที่จะคิดในมุมว่าประชาชนจะอยู่จะกินยังไงอ๋อมันชิงเก้าอี้กันดีกว่าชิงเก้าอี้กันดีกว่าเพราะลาบก้อนใหญ่เพราะว่าลาบก้อนใหญ่กำลังคอยอยู่ก้อยก็ต้องหากินนั่นนั้นการนั่งเก้าอี้สำคัญนั่นแหละมันจะมีผลต่อลาบอันนั้นถ้าเพื่อบอกว่าลาบก้อนนี้คือลาบก้อนสุดท้ายแล้วนะใช่ไหมดังนั้นเพราะจากนี้จะไม่มีลาบให้กินแล้วนะเอาใช่ไหมเพราะว่าสมมติว่าเงินกู้มันชนเพดานแล้วนะครับไม่สามารถกู้ต่อไปประเทศชาติล้มละลายแล้วมันก็ไม่มีลาบไม่มีก้อยให้กินไม่มีแล้วแล้วทำไมไอ้มึงไม่ได้ร่วมปฏิวัติกับกูมานี่วะใช่ป่ะสามกูมานสี่กูมานทุกคนน่ะคุณไม่ได้ร่วมคุณไม่ได้ลงทุนอะไรผมเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายกันไอ้พวกเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายยังไม่ได้ทีอ่ะยังไม่ได้กินลาบก้อยก็จะได้ทีดังนั้นต้องเอาหน่อยวะเรื่องอะไรประชาชนก็แยกไปอีกเรื่องนึงประชาชนก็อีกเรื่องนึงวันนี้ผมต้องเอาอำนาจกรรมกรเอาวันนี้ก่อนใช่ไหมล่ะอย่างนี้นี่คือประเด็นของโพนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมองออกจริงๆเพราะโพนี้เนี่ยซูเปอร์โพซูเปอร์โพเนี่ยชัดมากนะพี่คมกล้าทำโพแบบนี้ดิแม่ชื่นชมนะวันนี้ดูชมทางออกนะดูทางออกที่โพลก็เสนอฮะครับทางออกของโพลเขาบอกกันหนึ่งรักษาสถานภาพเดิมนะฮะคือ the status quo เอาไว้ไม่ทำตามกลุ่มนักการเมืองแบบเก่าที่เล่าร้อนนะฮะคุณรักษาภาพก็คือแย่งเนื้อกันกินเนี่ยและอย่าไปทำตามอันนี้จะเตือนพลเอกประยุทธ์นะ
นะแต่เมื่อมีผู้ใหญ่บางคนทำพลาดและกระแสสังคมก็ไปก็รีบก็เขาก็ไปก็รีบปรับตัวกลับสู่ทางที่ดีที่สุดถูกต้องยากครับผลประโยชน์ไปนำหน้าเมื่อมีผู้ใหญ่บางคนทำพลาดฝืนกระแสสังคมไปก็รีบปรับตัวกลับสู่ทิศทางที่ถูกต้องก็ดูว่าใครทำใครผู้ใหญ่บางคนคือใครผู้ใหญ่บางคนนั้นคือใครที่ทำฝืนกระแสสังคมทำอย่างไรอย่างเช่นนาฬิกาอย่างนี้เป็นต้นนี่ข้อหนึ่งแล้วที่เขาเตือนมาสองผู้มีบารมีของประเทศน่าจะทำให้พรรคการเมืองเจ้าปัญหาไม่รู้พรรคไหนนะพรรคไหนเป็นพรรคกลับมารักษาปกป้องคนดีเอาไว้โดยถือโอกาสนี้ปลดคนไม่ดีมีประวัติด่างพร้อยเป็นที่เครือบแคลงสงสัยในหมู่ประชาชนที่ทุจริตคอร์รัปชันออกไปเลยใช้วิกฤตเป็นโอกาสสังคมจะกลับมายกย่องเชิดชูพรรคการเมืองนี้ไม่รู้พรรคการเมืองไหนยากครับไม่มีหรอกครับปลดได้ไงปลดประชาธิปัตย์เหรอปลดภูมิใจไทยเหรอปลดคนไม่ดีมีประวัติด่างพร้อยเออเป็นที่เครือบแคลงของประชาชนที่ทุจริตออกไปเลยจะปลดพรรคไหนอะปลดพรรคประชาธิปัตย์เอาใครออกอะเอาจุลินออกเหรอการว่าทั้งพรรคทั้งบุคคลเนี่ยบุคคลที่ประชาชนเครือบแคลงสงสัยมีใครบ้างใช่ไหมมอมเตาอย่างเงี้ยเงินป่านนี้ยังจ่ายไม่หมดนี่ปลดกล้าปลดเหรอที่เป็นเส้นเลือดใหญ่ของพรรคอยู่นี่เส้นเลือดใหญ่คนเอาอย่าว่าพรรคอื่นละพรรคตัวเองคนขายแป้งไงคนขายแป้งกล้าป่ะแป้งมันเนี่ยกล้าไหมขายแป้งมันถูกไหมล่ะแป้งมันกล้าไหมนะครับอันนี้คือยากนะครับข้อเสนอแน่นี่พลเอกประยุทธ์ฟังแล้วก็มึนตึ๊บ3บอกว่าหากทำอะไรไม่ได้มากอีกแล้วเพราะวุ่นวายเขาชัดนะวุ่นวายหมายถึงพรรคไหนก็จะชัดนะครับวุ่นวายเหลือเกินเหนื่อยเหลือเกินก็ยุบสภาน่าจะยุบสภาเลือกตั้งใหม่นะฮะตัดไฟแต่ต้นลมคืนอำนาจให้ประชาชนผลที่ตามมาคือจะช่วยทำให้บ้านเมืองเดินหน้าต่อไปได้ไม่เกิดเหตุรุนแรงบานปลายเพราะดับไว้ซึ่งปัจจัยล้างไพ่กันใหม่อีกรอบโดยวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขอันนี้เขาออกมาชัดเจนก็คือโพคือโพลก็แนะนำไว้ว่าอายุสภาคืออำนาจให้ประชาชนแต่ว่าผมว่าครับการเมืองที่เดินมาจนถึงจุดนี้นะยุบสภาคืออำนาจให้ประชาชนให้ประชาชนเลือกตั้งใหม่เนี่ยครับมันก็ยังจะต้องได้พลเอกประยุทธ์อยู่ดีเพราะว่าเรารู้อยู่แล้ว250มันตั้งสวเพราะโดยรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะผมว่าจะยืดอายุไปไม่ได้แล้วกับความที่ว่าสร้างปัญหาทุ่มใส่หัวประชาชนมากเกินเหตุเนี่ยนะมากเกินเหตุแล้วแสดงอาการแย่งชิงก้อนเนื้อกันอย่างที่ประชาชนเห็นกันอย่างนี้เนี่ยครับผมว่าจะมายุบสภาเพื่อแก้ปัญหานี่ก็ไม่น่าจะแก้ได้แล้วมันไม่น่าแก้ได้นะเอาค่อยดูแล้วกันนะผมว่าไม่ใช่ว่ามันจะเพราะแก้มาก็รัฐบาลเก่าใช่ไหมมันก็พลเอกประยุทธ์หัวหน้าเหมือนเดิมมันก็เหมือนเดิมไงย้อมแมวก็ไม่ใช่ย้อมแมวก็ไม่ใช่เออแต่ก็ยังโอเคคือสามปอเนี่ยเขาจะพูดถึงสามปอไงฮะเนี่ยเขาบอกว่าสามปอประยุทธ์นพดลกล่าวว่าสามปอระวังสั่นคลอนเหตุคนไม่เอาคือสามปอนี่คือประยุทธ์ประวิตรป๊อกป๊อกสามปออนุพงษ์ทีนี้คุณจะอุ้มกันไปได้อย่างไรเมื่อคุณสร้างปัญหามันจนไปถึงจุดปลายทางของเขตแดนแล้วเนี่ยมันจะไปได้ไงหนึ่งเรื่องเงินเนี่ยเต็มเพดานแล้วแล้วพอ นี่มันแค่เดือนต้นเดือนมิถุนายนนะ ถ้าไปเดือนกันยาตุลามีภัยแล้งมีภัยอะไรต่ออะไรคุณจะมาจากไหนมาไอ้ยังเครียดมาแก้ปัญหาใช่มั้ยไอ้ยังเครียดประชาชนก็หมายความว่าถูกเงินที่ไหนมาแจกย่างกันไปจะเงินที่ไหนมาแจกประชาชนก็ถูกปิ้งถูกย่างกันไปทีนี้มันแจ้งอย่างเดียวนะผมมองทางประเทศไทยวันนี้ผมมองแล้วพูดตรงๆนะอันนี้ไม่ได้ใส่ร้ายใส่ความนะครับตันจริงๆมันตันจริงๆนะมันพูดไปตันจริงๆมืดมนหนทางจริงๆนะนะครับวันนี้มองไม่เห็นทางถ้าเป็นรัฐบาลที่แก้ปัญหาอย่างนี้ยิ่งโอ้โหยิ่งเรียกว่า
ถ้ามองเห็นทางไม่เห็นพวกเองก็แย่งกันเองแย่งเนื้อกันเองแย่งตำแหน่งแย่งอำนาจขับไล่กันเองดังนั้นประชาชนได้อะไรดังนั้นจะแก้ปัญหาด้วยวิธีการยุบสภาให้มีการเลือกตั้งใหม่ผมยังมองไม่เห็นว่ามันจะแก้ปัญหาได้ไงแต่ก็ยังดีในมุมอีกจะเป็นมุมหนึ่งพี่คมคือมุมความรู้สึกของประชาชนสมมติว่าเอาละมึงแย่งเนื้อกันกินนักตยุบสภารอไว้ก่อนเอาอย่างน้อยๆเนี่ยนะถ้าสมมติมีการเลือกตั้งใหม่นะคราวที่แล้วต้องยอมรับนะว่ากระบวนการโกงตั้งแต่เขียนกฎหมายนะกระบวนการเลือกตั้งแล้วกระบวนการนับคะแนนเลือกตั้งกระบวนการให้ได้มาซึ่งส.ส.ก็เรียกว่าโกงกันเป็นแถบๆแต่คราวนี้ฝ่ายค้านอาจจะตั้งตัวพอได้คราวที่แล้วเนี่ยมันพลิกตรงไหนวะทสช.ถูกยุบคราวนี้อาจจะซีกฝ่ายค้านอาจจะปรับกระบวนทัศน์ใหม่หลังจากเห็นว่าวันนี้จะมีหลายกลุ่มที่กำลังจะตั้งพรรคใหม่คุณจาตุรนต์ฉายแสงตั้งแน่ฟันธงตั้งแน่แล้วก็ไม่ใช่พรรคที่จะอยู่ในเป็นสาขาพรรคเพื่อไทยคือหมายความว่าอุดมการณ์ 100% แล้วก็ซีกประชาธิปไตย 100% แต่ว่าไม่ใช่สาขาพรรคเพื่อไทยแน่นอนคุณจตุรนต์ฉายแสงตั้งแน่เขาตั้งของเขาผมฟันธงว่ายังไงก็ตั้งแน่นะครับเพราะว่าการเมืองวันนี้เนี่ยดูเกมแล้วเนี่ยนะครับคนที่อยู่ในพรรคเพื่อไทยพูดง่ายๆโอกาสได้บัญชีรายชื่อยังยากเพราะสวยังตั้งแท่นอยู่นะครับกกต.ชุดนี้ยังอยู่นะรัฐบาลชุดนี้ยังอยู่โอกาสที่จะแก้รัฐธรรมนูญไม่มีไม่มีเอาสวที่ไหน85คนมานั่งล่ารายชื่อเพื่อแก้อำนาจตัวเองให้ลดลงไม่มีทางไม่พวกสสก็จนเสียงแหบมากแต่พูดเรื่องแก้รัฐธรรมนูญผมไม่ได้ยินสสพูดเสียงแข็งนะคนนะเรื่องนี้ไม่มีคือเดี๋ยวนี้นี่แหละอาจารย์จำนงโพลมันจึงเห็นว่าโพลเนี่ยสรุปนะผมจะบอกให้ถ้าเราอ่านโพลนี่แล้วเราสรุปนะสรุปได้ว่าประชาชนเนี่ยมองไม่เห็นว่าสสในสภาขนาดนี้พอจะเป็นที่พึ่งได้เลยใช่มันลงข้อสรุปนี่นะยี่หมดมันยี่หมดนะนี่ไม่รู้จะทำไงหมายความว่าสภาขนาดนี้เนี่ยไม่อาจจะเป็นที่พึ่งที่จะพาประเทศออกจากวิกฤตได้เลยเพราะฝ่ายค้านเองก็ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าฝ่ายค้านที่เข้าไปทำหน้าที่ในสภาเนี่ยนะครับก็ยังไม่เต็มเหนียวไม่เต็มเพราะบุคลากรส่วนหนึ่งจากบัญชีรายชื่อไม่มีโอกาสคือกลุ่มมันมีหลายเกรดอะพูดง่ายๆคือเขาเรียกว่ามันยังไงอะแหมผมหาคำพูดไม่ได้ได้เปรี้ยเสียขาคือฝ่ายค้านเองก็เขาเรียกค้านไม่เต็มสูบใช่ไหมค้านไม่เต็มสูบดังนั้นมันประชาชนจึงมองเห็นว่าตกลงมันพึ่งพาไม่ได้เว้ยทำไปทำมาใช่ไหมมันพึ่งไม่ได้นะนี่จากโพลเนี่ยตามข้อมูลที่ออกมา 60-70% เรื่องนั้นเป็นเปอร์เซ็นต์เยอะทั้งนั้นเลยเยอะทั้งนั้นเนี่ยซึ่งผมสรุปว่าตกลงสภาเนี่ยช่วยอะไรประชาชนไม่ได้เลยมันหนึ่งก็คือว่าสภาในซีของฝ่ายค้านเนี่ยต้องยอมรับว่ากลุ่มหนึ่งนะครับที่มีบทบาทมากพอสมควรในการเนี่ยไม่มีโอกาสเข้าไปประการที่สองรัฐบาลมันล็อกสเปคผมต้องเข้าใจอยู่ประเด็นหนึ่งองค์กรอิสระเป็นเครื่องมือของรัฐบาล มันไม่ได้เป็นองค์กรอิสระที่แท้จริงอย่างที่มันเป็นอิสระจริงคือถ้าองค์กรอิสระทำหน้าที่อย่างเป็นองค์กรอิสระที่แท้จริงอันนี้พูดกันตรงๆนะครับก็ยังพอทำเนายังพอทำเนาถูกไหมคือก็ยังเป็นที่พึ่งของซีกฝ่ายค้านเอาง่ายๆวันนี้เนี่ยฝ่ายค้านร้องอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อบ้านต่อประชาชนเนี่ยกกต.ปปช.แม้กระทั่งสารรัฐธรรมนูญเนี่ยเราก็เห็นภาพกันอยู่ว่ามันออกมาในรูปแบบไหนช่วยสกัดหมดใช่ไหมล่ะโอ้ถ้ามันเป็นอย่างนี้มันก็กลายเป็นว่าคือความพิการขององค์กรอิสระมันทำให้ก่อให้เกิดปัญหาด้วยนะไม่ได้โทษสสฝ่ายค้านอย่างเดียวคือมันก็ไม่มีแรงนะอย่าลืมว่าสสฝ่ายค้านเนี่ยไม่ได้ปลดใครได้นะไม่มีแต่ว่าคือว่าสสน่ะก็เห็นใจละใครเป็นสสมันก็อยากอยู่นานๆอันนี้ธรรมดาอันนี้ก็ส่วนนึงอันนี้ก็ส่วนนึงก็ไม่อยากจะยุบไงเอาพูดง่ายๆเนี่ยแหมอยู่ดีๆเลือกตั้งใหม่นี่จะไงก็เหมือนครั้งหนึ่งเราเคยเห็นสสฝ่ายค้านขนาดไปอวยพรพลเอกประยุทธ์บอกว่าขอให้ท่านอยู่ครบ4ปีนะครับถึงขนาดนั้นก็มีนะฝ่ายค้านนี่นะไปต้อนรับที่จังหวัดสุรินทร์ได้ใช่พลเอกประยุทธ์ไปแล้วไปต้อนรับข้าวแถวต้อนรับเขาแล้วขอให้ท่านอยู่ได้ถึง4ปีเพราะว่าคือว่าสสมันก็อยากอยู่4ปีก็คือจิตสำนึกแท้ๆแล้วนั่นใช่ทีนี้หมายความว่า
อยู่4ปีนี่คุณไม่คิดเหรอยิ่งรัฐบาลพลเอกประยุทธ์อยู่นานไปเนี่ยมีแต่ทำความเสียหายให้กับประเทศชาติมากขึ้นทุกวันอันนี้เพราะมันไม่รู้จะแก้ยังไงอ่ะคือ คนไม่มีวิชั่นไม่มีความคิดในมุมอย่างนั้นคุณนึกดูสิว่าไอ้โควิดเนี่ยมันไม่ได้ร้ายขนาดจะต้องกู้เงินจนจมเพดานกันถึงขนาดนี้หรอกใช่ไหมแล้วคุณคอยดูนะแผนเนี่ยสำคัญคือแผนคอยดูนะไอ้เงิน 1.9 ล้านล้านที่กู้มาเนี่ยมันจะไปโควิดเท่าไหร่วันก่อนผมฟังข่าวจากวิทยุหรอกซึ่งผมฟังยังไม่เต็มที่นะได้ยินว่าพวกหมอเนี่ยกว่าสาธารณสุขนี่เริ่มวุ่นวายแล้วเชื่อว่าจะมีเงินไปช่วยด้านสาธารณสุข 2,500 ล้านเท่านั้นเองไม่รู้ดิแต่ว่าอย่างนั้นนะเขาบอกอ้าวทำไมการกู้เงินครั้งนี้เนี่ยยกเรื่องโควิดคือยกงานของสาธารณสุขเป็นหลักครับแต่ว่าพอเวลาได้เงินกู้มาแบ่งให้สาธารณสุขนิดเดียวอ๋อไม่ใช่อื่นหมดมันก็ไปตะขวายทหารไปขวายนู่นนี่เต็มหมดคอยดูรายการนะเวลาหลังจากนี้นะครับคอยดูรายการผมว่ามันจะไปลงทางขวายทหารลงมาขวายนู้นมากกว่ามากกว่าขวายสาธารณสุขแล้วคอยดูแล้วกันท่านประชาชนต้องตรวจสอบคือแทนที่จะกู้เงินครั้งนี้เพื่อไม่สร้างภาระกับประเทศมากกู้พอเหมาะพอสมกับเหตุการณ์เออจริงที่มันเกิดขึ้นแต่นี่มันดันกู้และสำคัญคืออย่างนี้หอบมาก้อนใหญ่เลยการแก้ปัญหาเนี่ยที่คุณบอกว่าเอาสุขภาพเหนือเสรีภาพ นะครับความคิดอย่างนี้ที่ผมพูดเมื่อวานเหมือนกันคือคนคิดแบบสั้นๆคิดแบบหวานแหคือ1กับ2จะเอา1หรือจะเอา2ประเทศชาติคิดอย่างนี้ไม่ได้ทะเลาะกันบอกว่าตกลงคุณจะเลิกกับฉันหรือฉันจะเลิกกับเธอมันก็เลิกกันพูดจริงป่ะตะกู้ความจริงครอบครัวคุณต้องพูดอีกมุมหนึ่งเพื่อให้ครอบครัวอยู่ได้เพื่อตกลงจะเลิกกันไหมอีกฝ่ายหรอกเติบเลิกเอาตายหาเลยมันก็ไม่ได้นี่คือคนคิดสั้นคนไม่มีวิชั่นคนไม่มีความคิดมาบริหารมันยากวันนี้มันคุณจะบอกว่าจะเอาสุขภาพเหนือเสรีภาพไม่ได้ทุกอย่างสำคัญหมดสำคัญทั้งนั้นแหละคุณต้องบริหารไปพร้อมกันวันนี้เศรษฐกิจต้องอยู่คู่โควิดต้องเหนือโควิดเศรษฐกิจต้องเดินได้โควิดก็ต้องช่วยกันกำจัดคุณบอกว่าเอ้ามันต้องเลือกอย่างใดอย่างก็สมองคุณไงคนอื่นเป็นก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นอ่ะคุณอ้างโควิดโดยปล่อยให้ประชาชนอดตายอย่างนี้อ่ะเออมันก็ไม่ได้อดดีกว่าตายอย่างนั้นเหรอเออสุดท้ายมันก็ตายกันมากกว่าอดมันก็ตายมากกว่าอดลงท้ายใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นนี่คือปัญหาของประเทศนะครับวันนี้เอาละครับตรงไปตรงมาวันนี้ขอบคุณทุกชมทุกท่านที่ได้มาติดตามรายการนะครับแจ้งความคิดเห็นกันเยอะแยะมากมายนะครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์นะครับก็เอาโพมาพูดนะครับซูเปอร์โพวันนี้ต้องยอมรับว่าเป็นโพที่หนักพอสมควรโพที่หนักแล้วก็เป็นโพที่ผมดูงานวิจัยลักษณะอย่างนี้แล้วเนี่ยเป็นโพที่ค่อนข้างจะมองความเที่ยงตรงได้เนื่องจากว่าปกติการวิจัยนะครับเขาจะดูเครื่องมือเขาเรียกเครื่องมือในการตรวจสอบนะเครื่องมือในการใช้ในการจัดโพลครั้งนี้คือ1มีการสัมภาษณ์นะครับก็คือเป็นเชิงปริมาณมิกซ์กับเชิงคุณภาพก็คือเชิงภาพคือข้อมูลตามข้อเท็จจริงก็เอามามิกซ์กันผลโพลออกมา 1,621 ตัวอย่างถือว่าโอเคนะครับแล้วก็กระบวนการเนี่ยออกมาค่อนข้างชัดนะเพราะฉะนั้นประชาชนวันนี้ถ้าดูจากโพลก็คือถ้าไปไม่ไหวให้คืนอำนาจให้ประชาชนเลือกตั้งใหม่และที่สำคัญหนักกว่านั้นคือว่า 68.1 เห็นภาพเตรียมการขบวนการโจรปล้นชาติอันนี้หนักไม่รู้ใครเป็นโจรเรื่องมันหนักเลยนะครับเป็นรัฐบาลหรือเปล่าผมไม่ทราบนะฮะ167เห็นภาพเอามาหิดโหดร้ายทางการเมืองเห็นไหมนะฮะ70ว่าการเมืองยุคนี้ไม่อาจจะเป็นที่พึ่งให้ประชาชนได้ปกติการเมืองมันเป็นที่พึ่งของประเทศนะอาจารย์จำนงถูกต้องประเทศไหนๆเขาอยู่การเมืองทั้งนั้นเขาการเมืองนิ่งการเมืองเจริญการเมืองเขาดีครับประเทศเขาเจริญใช่การเมืองเร็วก็การเมืองเร็วก็ประเทศชิบหายชิบหายไปอย่างอื่นหรอกนะฮะเอาละครับวันนี้ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมกับธนาคมสุวรรณนพนะครับคงจากลากันด้วยเวลาเพียงแค่นี้นะครับเจอกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ